ครับก็อยากจะบอกว่าซาบซึ้งท่านอาจารย์ท่านวิทยากรแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนใน3วันนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงวันนี้ที่เราได้ชัยชนะร่วมกันอยากจะบอกว่ากระดาษใบนี้นะครับผมอยากจะให้สีขาวเนี่ยแทนถึงคุณธรรมที่อาจารย์สั่งสอนเรามาแล้วก็สีแดงเนี่ยมาถึงจิตใจของเราทุกๆคนรวมกันที่จะมอบให้แด่อาจารย์ทั้งสองคนครับท่านอาจารย์ทั้งสองประธานรองประธานกรรมการและเพื่อนๆที่รักทุกคนครับผมรู้สึกยินดีประทับใจแล้วก็ไม่ผิดหวังที่เลือกมาเรียนที่ The Base ครับอาจารย์ทั้งสองสอนเนื้อหาเทคนิคที่ทำให้ผมเนี่ยมีความรู้ที่จะพูดได้อย่างไม่ตื่นเต้นจะตัดความประมาทได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญครับอาจารย์ทั้งสองสอดแทรกธรรมะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับประทับใจผมมากครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าผมประทับใจมากที่ได้มาเรียนที่นี่ครับค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคอร์สนี้และจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้กับหน่วยงานให้กับตัวเองดีใจมากค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รู้จักกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านและก็อาจารย์วิทยากรที่น่ารักมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก่อนอื่นเลยขอบคุณอาจารย์ทั้งสองนะคะที่ช่วยสอนหลายๆอย่างให้ไม่ใช่แค่เรื่องการพูดหรืออะไรอย่างเดียวแต่ว่ามีหลักธรรมแล้วก็สอนในเรื่องของการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเรียนด้วยกันทั้ง3วันนี้นะคะทุกคนเนี่ยให้ความเป็นกันเองแล้วก็ให้กำลังใจช่วยเหลือกันดีมาตลอดขอบคุณมากๆก่อนอื่นต้องขอบคุณในเวที The Best Space Talk มากนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ทั้ง2ท่านอาจารย์แสงธรรมแล้วก็อาจารย์วิสาที่คอยแนะนำคอยชี้จุดบกพร่องในส่วนตัวผมเองคอยช่วยแก้ไขในข้อผิดพลาดทุกอย่างทำให้ผมกล้าพูดในต่อหน้าคนหลายคนตอนผมจะเข้ามาอบรมผมเรียนตั้งถามว่าอบรมคำพูดการพูดก็เพียงอาจจะได้แค่การพูดต่อหน้าที่ประชาชนแต่พออบรมแล้วสิ่งที่ได้นอกจากการพูดต่อหน้าที่ชุมชนหรือว่าต่อหน้าคนหลายคนแล้วที่ขาดได้เลยเรื่องการฟังผมว่าการฟังมีประโยชน์ถ้าเราไม่รู้จักการฟังเราจะทำให้เราเป็นคนพูดไม่ดีนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่กรุณาสอนเรื่องการพูดรวมถึงเรื่องการฟังค่ะซึ่งดิฉันก็ได้คอมเมนต์หลายอย่างที่ต้องปรับปรุงสำหรับการพูดครั้งต่อไปที่จะต้องเอาไปใช้ในที่ทำงานหรือโอกาสต่างๆค่ะและต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้มิตรภาพที่ดีและให้กำลังใจในการเรียนทั้ง3วันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะที่ได้เมตตาถ่ายทอดความรู้ให้ดิฉันนะคะได้รับความรู้ในครั้งนี้ค่ะรวมทั้งนะคะได้รู้จุดบอดจุดด้อยของตัวเองค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่ได้เป็นเคสสตัดดี้ให้กับตัวดิฉันเองค่ะขอบคุณค่ะ